วันนี้จะชวนมาแต่งเค้กเจ้าหญิงเอลซ่ากันค่ะวันนี้ใช้เป็นเนื้อเค้กขนาด1ปอนด์นะคะก็จะเอามาผ่าครึ่งค่ะสอดไส้แยมค่ะเสร็จแล้วก็ปาดครีมสีขาวให้ทั่วเลยตัวเค้กจะทำสีฟ้านะคะเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบเลยตัวขอบนะคะเราจะลาดตกแต่งด้วยไวท์ช็อกโกแลตละลายค่ะตกแต่งด้วยโมเดลเอลซ่าค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็วางลงไปได้เลยจะใช้โคนไอศกรีมจิ๋วนะคะมาทำเป็นต้นไม้สีฟ้าค่ะบีบจุดให้ทั่วเลยค่ะแปะป้ายชื่อนะคะบีบสีขาวเติมข้างล่างอีกหน่อยตกแต่งด้วยป้ายปราสาทสีฟ้าค่ะตกแต่งด้วยป้ายเอลซ่ากับป้ายน้ำแข็งนะคะตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำแข็งทานได้โรยตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลอีกหน่อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลย